สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้กัปตันก็พาเพื่อนเพื่อนเข้ามาดูตามสถานที่ที่มันยังต้องปิดนะฮะมันเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวในอดีตเนี่ยรุ่งเรืองมากเพื่อนเพื่อนสถานที่พวกเนี้ยเราต้องโดดข้ามน้ำนิดนึงไม่พ้นตอนนี้ก็ปิดเมื่อก่อนจะมีคนดูแลอยู่บ้างนะเพื่อนตอนนี้ไม่รู้นะครับน่าจะยังมีอะไรนี่มันก็คงรกกว่านี้เยอะเมื่อก่อนผมเคยมาติดต่อเรือคายักไว้ที่เนี่ยลงไปเช่าพายอะไรเงี้ยในคลองนะฮะเขาก็กะว่าจะลดราคาให้แต่ว่าเก็บตังค์ไว้สักระยะหนึ่งสุดท้ายมาดูอีกทีเขาปิดไปละนี่จะเป็นจุดที่ให้บริการนักท่องเที่ยวเพื่อนเสียงเพลงอยู่ตรงนี้น่าจะคนดูแลอยู่ตรงนี้นะฮะจะดูรอบๆกันเนี่ยว่าเขามีอะไรอยู่บ้างมีนั่งช้างเนี่ยบริการนั่งช้างซาฟารีอะไรเงี้ยเพื่อนเนี่ยแล้วก็เรือคายัก800บาทหลายชั่วโมงอยู่จะกี่ชั่วโมงก็ได้ผมคิดว่านะแต่ว่าตอนที่ผมมาติดต่อเขาลดราคาให้เต็มที่เลยเขาบอกก็ผ่านมาสักระยะหนึ่งเขาก็ปิดไปเพื่อนเลยไม่ได้พายเลยห้องน้ำเป็นสัดส่วนแล้วก็มีที่อาบน้ำด้วยสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการแล้วก็จะอาบน้ำอะไรก็จะเป็นที่เกาะนกแน่นอนเลยจะมีนกมาคอนกอะไรอย่างเงี้ยที่เข้ามาโชว์สวยๆงามๆนะก็สำหรับให้นกเกาะแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวตรงจุดนี้วัสดุอะไรต่างๆนี่พอไม่ได้ใช้นานๆก็จะผุพังเพื่อนๆดูสภาพนี่คือทั้งสีอะไรเงี้ยผมไม่ได้ใช้อะไรนี้มันก็จะเริ่มผุผู้ดูแลนี่น่าจะเป็นเรือเก่าด้วย
พื่อนเดี๋ยวผมจะพาไปดูในสถานที่อื่นๆอีกนะตรงนี้เนี่ยระบบรักษาความปลอดภัยอะไรเงี้ยมาตรฐานเลยตัวมีกล้องจอปิดไว้สำหรับดูนักท่องเที่ยวด้วยดูแลทั้งบนฝั่งแล้วก็ในคลองด้วยนะเพื่อนๆน่าเสียดาย